สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลครับวันนี้ตามภาษาชาแนลจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูปูที่เราหามาได้นะครับผมสำหรับปูที่เราหามาได้เมื่อคืนนี้นะครับเราก็จะเอามาทำเมนูอาหารนะครับวันนี้เอาเมนูง่ายๆอันดับแรกเลยแล้วก็จะเอาปูมาล้างทำความสะอาดก่อนนะครับผมใช้แปรงขัดที่บริเวณตัวปูนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงข้างกระดองปูใต้ท้องปูนะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรอยู่นะครับผมที่เราต้องทำความสะอาดแบบนี้นะครับเพราะว่าในปูบางตัวนะครับเขาจะมีพวกเศษตะไคร่น้ำนะครับที่เกาะอยู่ด้านข้างกระดองของเขานะครับและวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือเราก็จะใช้ในส่วนของกระดองของเขาด้วยแล้วก็ใช้ทั้งตัวเลยครับวันนี้เราจะไม่มีส่วนไหนที่เราเอาทิ้งเลยนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดปูรอบแรกไปแล้วนะครับเราก็จะนำปูที่เราขัดเสร็จเมื่อสักครู่นี้มาล้างน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวปูออกมาวางไว้แบบนี้นะครับหรือใครมีตะกร้าจะใส่ตะกร้าก็ได้นะครับเพื่อให้เขาเสด็จน้ำนะครับหลังจากที่ตัวปูเราเริ่มแห้งแล้วก็เสด็จน้ำหมดแล้วนะครับเราก็จะมาแยกตัวปูนะครับแยกเป็นชิ้นส่วนก็คือเอากล้ามปูออกจากตัวปูนะครับผมเอากล้ามปูออกจากตัวปูเพื่อแยกชิ้นส่วนกันนะครับหลังจากที่ได้กล้ามแล้วเราก็แยกกล้ามไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะมาทำที่ตัวปูกันนะครับเราก็จะมาแยกตัวปูกับกระดองปูออกจากกันนะครับผมแล้วก็ตักเอาบริเวณที่เป็นมันเป็นเนื้อที่อยู่ใต้กระดองนะครับออกมานะครับผมใส่ชามแบบนี้ไว้ก่อนนะครับตัวนี้มันแดงน่าทานมากเลยเพื่อนๆมันแบบนี้อร่อยมากๆครับหลังจากที่เราทำครบทุกตัวแล้วนะครับเราก็จะเอาส่วนที่เป็นตัวของเขากับขาของเขานะครับผมมาตำนะครับเราจะตำไปจนกว่าเขาจะละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่เราตำไหวนะหลังจากที่เราคิดว่าละเอียดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้ละเอียดให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาผ่านที่กรองนะครับโดยเราจะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับลงไปในชามที่เราตักมันปูในกระดองเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะใช้ทัพพีนะครับคนเพื่อให้กรองเอาแต่น้ำลงไปในชามที่เราเตรียมไว้นะครับชามนี้คือชามที่เราตักเอาพวกมันปูออกจากกระดองปูนะครับผมหลังจากที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับและเราก็จะตอกไข่ไก่ลงไปนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามแล้วก็มีปริมาณมันปูที่เยอะก็สามารถใส่ไข่ไก่เพิ่มได้ตามความเหมาะสมนะครับแต่สำหรับผมใช้แค่2ฟองนะครับผมหลั
จากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันนะครับผมตีไข่ให้เข้ากันกับมันปูที่เรากรองไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมซึ้งไว้สำหรับนึ่งนะครับเราก็ใส่กามปูที่เราเตรียมไปไว้นะครับใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็กระดองปูที่เราตักเอาเนื้อเขาออกไปแล้วนะครับเอามันเขาออกไปแล้วเรายังไม่ทิ้งนะครับเราก็จะมาใส่ตักส่วนไข่แล้วก็มันปูที่เราตีรวมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับตักคืนใส่กระดองนะแล้วก็เอาใส่ในซึ้งเตรียมไปนึ่งนะครับมันปูกับไข่นี้ผมไม่ได้เติมเครื่องปรุงอะไรเลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนของมันปูแล้วก็ไข่ที่เหลือนะครับที่เหลือจากกระดองปูที่เราใส่แล้วนะครับเราก็จะมาใส่ชามเล็กๆแบบนี้นะครับผมทำลักษณะเหมือนไข่ตุ๋นเลยนะครับเนี่ยครับหลังจากเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเอาลงไปนึ่งนะครับผมหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับพร้อมรับประทานแล้วนะครับกามปูสีส้มเนื้อหวานๆนะครับอันนี้ในส่วนของมันปูแล้วก็ไข่ที่เราตอกใส่กันไว้นะครับผมใส่ในกระดองปูนะครับแล้วก็ใส่ในถ้วยนะครับอันนี้พร้อมทานแล้วนะครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากๆครับคอนเฟิร์มครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าSorry, it's DJ.